ครับในช่วงนี้คิดว่าไม่ยังไม่มีอะไรที่มีปัญหานะครับเราก็มีขุกขักบ้างเล็กน้อยแต่เราก็ได้ประสานกับเจ้าภาพแล้วก็ได้แก้ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะรองรับทีมนักกีฬาไทยซึ่งจะมาวันนี้อีก200กว่าคนทีเดียวนะครับซึ่งรวมทั้งหมดในวันนี้เราจะมียอด300กว่าคนแล้วที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาครับซึ่งตอนนี้เราก็จัดเตรียมที่พักนะครับไว้รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เตรียมที่จะพาเจ้าหน้าที่ทีมไปลงทะเบียนเพื่อจะแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมสำหรับพาไปดูสนามที่จะแล้วก็ตารางในการฝึกซ้อมในวันรุ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็นักกีฬาที่เดินทางมาถึงนี่ก็คงให้พักผ่อน1วันก่อนแล้วก็เริ่มตารางการฝึกซ้อมในวันรุ่งขึ้นเลยครับในส่วนของที่เปิดในส่วนของที่เปิดเนี่ยจังเจ้าภาพยังไม่ได้แจ้งในรายละเอียดแล้วก็เรื่องเวลาในการที่จะไปเดินพาเหรดแล้วก็แต่แจ้งแต่จำนวนนะประมาณ 30% ของแต่ละชาติเนี่ยให้ 30% ไทยก็จะได้ประมาณ140คนที่จะลงไปเดินพาเหรดแล้วก็มีบัตรให้นั่งให้ชมอีก130คนนะครับคือรวมยอดก็ประมาณ270คนที่จะไปร่วมพิธีเปิดแล้วก็กำลังให้ทางแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยแจ้งยอดที่จะไปร่วมซึ่งส่วนใหญ่แล้วในกีฬาที่มีการแข่งขันในวันที่20เนี่ยก็จะไม่ค่อยไปร่วมเพราะว่าจะใช้เวลาถึง6ถึงประมาณ8ชั่วโมงทีเดียวที่จะไปร่วมพิธีเปิดอาจจะยาวนานเกินไปแล้วก็นักกีฬาก็อาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าส่วนใหญ่โค้ชจะไม่ปล่อยให้กีฬาที่มีแข่งในวันที่20เนี่ยไปร่วมพิธีเปิดครับครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีเจมจิรายุมาร่วมแสดงในพิธีเปิดด้วยแล้วก็น้องนั้นก็จะเป็นของเกาหลีทั้งหมดเลยครับโอเคครับโอเคเมย์ครับเป็นไงครับเดินทางไหนบ้างแล้วนะก็จริงๆแล้วก็ถือว่าปกติอะค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะมันแบบได้นอนน้อยด้วยค่ะเพราะว่าจังหวะคือการบินอย่างเงี้ยก็ประมาณ5ชั่วโมงอะค่ะก็เลยได้นอนไปนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือแล้วก็ส่วนเรื่องการฝึกซ้อมเมย์ก็ซ้อมเป็นปกติแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรค่ะอะไรคะจริงๆแล้วคู่แข่งก็เคยเห็นกันมาก็ทุกรายการอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นทั้งจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมหาอำนาจอยู่แล้วในเรื่องแบดมินตันซึ่งครั้งนี้ที่มาแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คล้ายๆกับโอลิมปิกเกมเลยค่ะเพราะว่าก็มีแต่แบบคือแบดมินตันโซนเอเชียนี่ถือว่ามีนักกีฬาท็อป10เยอะค่ะก็สำหรับประเภททีมก็50 50ค่ะคือรอบแรกก็จะเจอกับอินเดียค่ะในวันที่20ก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ถ้าใครชนะก็ได้เหรียญเลยซึ่งตรงนี้ก็คือมองไว้แล้วคืออย่างน้อยเมย์ก็จะพยายามทำแต้มของเมย์ให้ได้ค่ะเพราะว่าคือแต้มอื่นแล้วก็สามารถแบบเป็นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันก็อาจจะวัดด้วยประเภทหญิงเดี่ยวมือหนึ่งอะค่ะแล้วก็ส่วนประเภททีมเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็คือในใจลึกๆตัวเองก็หวังเหรียญไว้แต่ว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้ไหมเพราะจริงๆแล้วทุกรอบเมย์ก็ไม่อยากจะประมาทคู่ต่อสู้ค่ะขอบคุณค่ะไม่มีคำถามพี่ครับเป็นไงบ้างครับเอาพูดโดยรวมทีมประเทศไทยครั้งนี้มันเป็นงานหนักมากน้อยขนาดไหนครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักสำหรับทีมเทนนิสไทยพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เอเชียก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีนักเทนนิสดาวรุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นงานง่ายแน่นอนนะครับในครั้งนี้แต่ว่านักเทนนิสไทยทุกคนก็จะพยายามสู้เต็มที่ครับพี่ทัมมี่แหละครับผมความหมายว่ายังไงบ้างครับค่ะก็แทมมี่ว่าตอนนี้น้องๆทุกคนเลยค่ะรวมทั้งแทมมี่ก็เราทุกคนก็พร้อมอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับทีมชายก็เพิ่งได้เล่นเดวิสคัพชนะปากีด้วยก็คิดว่ามีความมั่นใจมากก็พวกเราก็คงจะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยภูมิใจตรงนี้ด้วยก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อยากนำเหรียญทองกลับค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะก็ค่อนข้างจะเพียกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นหวัดมาจากที่ไทยค่ะ
ก็คงต้องแต่ก็ยังโชคดีที่เราแข่งวันที่21ก็ยังมีเวลาที่จะพักร่างกายแล้วก็ปรับสภาพอากาศแล้วก็รักษาการบาดเจ็บแล้วก็ป่วยที่เป็นกันอยู่ในตอนนี้ค่ะก็13วีคเต็มที่เราเตรียมตัวมาเอเชียนเกมส์โดยเฉพาะนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเรื่อยๆระบบทีมก็มีการฝึกซ้อมเตรียมเกมที่จะเจอในกับญี่ปุ่นในแมตช์แรกมาก็คงต้องมาดูอีกทีว่าสนามเป็นยังไงแล้วก็มาปรับสภาพแล้วก็รักษาอาการป่วยที่บอกว่าเป็นหวัดกันหลายๆคนนะคะเป้าหมายก็ยังคงที่จะอยากได้เหรียญในเหรียญ1นะคะ1ทั้ง3เหรียญไหนก็ได้แต่ก็หวังไว้ว่าลึกๆอยากได้เหรียญทองใช่ค่ะลึกขนาดไหนลึกมากค่ะค่ะความพร้อมตอนนี้เป็นไงพี่ความพร้อมตอนนี้ก็ 100% ครับนักกีฬาเราก็พร้อมที่จะแข่งขันนะครับมีเคล็ดลับอะไรพิเศษมั้ยครับก็ไม่มีเคล็ดลับครับเพียงแต่ว่าทําสีผมให้มันดูอินเทนหน่อยว่าสีทองอย่างน้อยถ้าเกิดได้ทั้งทีมถ้าเกิดได้เหรียญทองก็โอเคครับหมดค่าทำสีผมนี่เป็นเท่าไหร่ครับประมาณ 15,000 ครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทีมผู้หญิงนะครับตั้งเป้ายังเหมือนเดิมมั้ยคะตั้งเป้า2เหรียญทองเหมือนเดิมครับผู้หญิงครับพี่แบ่งให้